สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้มาตรการต่างๆยังไงบ้างคะหรือว่าเหตุการณ์ที่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถูกครับจากที่ทางเจ้าที่ตำรวจได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ที่ชุมนุมเมื่อช่วงเย็นนะครับได้ออกจากพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับเรามีการประกาศเตือนจำนวนหลายครั้งนะครับพร้อมกับมีการกำชับว่าในเรื่องของการมาชุมนุมวันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นการชุมนุมที่ไม่สามารถที่จะทำได้จากว่าภายใต้การบริหารภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพรบ.ฉุกเฉินนะครับเจ้าที่ตำรวจได้ประกาศแจ้งเตือนหลายครั้งนะครับจนผู้ชุมนุมนั้นได้เริ่มที่จะทำลายสิ่งกีดกั้นนะครับก็คือตู้คอนเทนเนอร์ที่เราได้วางไว้บริเวณแนวตรงกลางของสนามหลวงนะครับมีการเคลื่อนตู้คอนเทนเนอร์ออกมานะครับจากนั้นแล้วมีการพยายามจะฝ่าแนวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการประกาศย้ำอีกนะครับว่าไม่ให้ผู้ชุมนุมนั้นได้ฝ่าแนวเข้ามาผลจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมได้รับทราบนะครับผู้ชุมนุมก็ยังฝ่าฝืนนะครับเป็นเหตุให้มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเบื้องต้นนั้นก็ได้ทราบได้มีการควบคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน5รายนะครับที่เห็นอยู่แล้วว่านอกจากการฝ่าแนวมาแล้วนะครับเรายังพบว่ามีการใช้อาวุธต่างๆนะครับเช่นประทัดนะครับการใช้หัวน็อตนะครับยิงเข้ามาครับการใช้ลูกแก้วการคว้าปาสิ่งของต่างๆรวมถึงก้อนอิฐนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจครับในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อช่วงเย็นนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายปฏิบัติตามกฎนะครับในส่วนของหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างเคร่งครัดนะครับมีเจ้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บนะครับจำนวนอย่างน้อย6รายเท่าที่ได้รับการตรวจสอบณเวลานี้นะครับก็อยากจะฝากว่าสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่การชุมนุมนั้นนะครับอยากจะเรียนว่าท่านที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอยากให้เดินทางกลับบ้านนะครับผู้ที่ยังอยู่ในบริเวณท้องสนามหลวงแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงตรึงกำลังอยู่นะครับอยากจะให้เห็นใจผู้ที่อยู่อาศัยผู้ที่จะเดินทางสัญจรไปมาในระแวกนี้นะครับก็อยากจะเรียนว่าการกระทำของท่านนั้นในการทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะพยายามบังคับใช้กฎหมายจะพยายามรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นกับสังคมโดยภาพรวมต่อไปครับมีรายงานว่ามีลักษณะร้ายกาจรับรายงานมานะครับเพราะว่าในเริ่มตั้งแต่การชุมนุมเริ่มตั้งแต่มีการรื้อแนวกั้นรื้อตู้คอนเทนเนอร์มีการใช้การคว้างปาสิ่งของเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็มีการรับรายงานมาในบางส่วนครับและนี่เองจุดที่ผู้สื่อข่าวยืนอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับอย่างที่เห็นว่ายังมีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่อย่างน้อย30ทางนะครับบริเวณอัศดางบริเวณตีนสะพานพระปิ่นเกล้านะครับบริเวณด้านหน้าของตลาดเก่านะครับก็อยากจะเรียนว่าผู้ที่อาจจะยังรับชมครับการถ่ายทอดของสื่อนะครับก็อยากจะฝากว่าอยากจะให้เดินทางกลับบ้านนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับในขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะยังคงพื้นที่อยู่เพื่อการดำเนินการสมเรียบร้อยอย่างแท้จริงครับคือในการควบคุมตัวผู้ถูกควบคุมนะครับยังไม่อยากใช้คำว่าผู้ต้องหานะครับเพราะว่าในการควบคุมตัวนั้นท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเจ้าที่ตำรวจอยู่ในฝ่ายที่ตั้งรับครับเพื่อมีการคว้างปาสิ่งของนะครับท่านที่อยู่ในพื้นที่ท่านก็ไปดูออกแล้วกันนะครับที่ผมพื้นก็จะเห็นนะครับอย่างน้อยก็มีลูกแก้วนะครับหัวน็อตก้อนหินต่างๆไม่รวมประทัดประทัดที่โยนเข้ามานะครับเจ้าที่ตำรวจหนึ่งในนั้นที่บาดเจ็บนะครับผู้หมูได้ไปดูนะครับช่วยกับปฐมพยาบาลนะครับขนาดเจ้าที่ตำรวจเองใส่หมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกยังหลุดแล้วก็โดนตีด้วยแท่งเหล็กนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เจ้าที่ตำรวจนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเย็นนี้ครับยังไม่อัปรายงานก็เท่าที่เห็นนะครับก็คงมีในส่วนครับพอทีละคนนะฮะขออนุญาตครับตอนนี้เสียงระเบิดที่มันดังขึ้นเนี่ยครับมันดังหนักกว่าทุกครั้ง
ที่ผ่านมาไม่ได้เข้าไปครับก็จากการตรวจสอบนะครับหลังจากที่สื่อเห็นอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ย้ายมาจากบริเวณตรงหน้าศาลนะครับได้มีการพิสูจน์ทราบนะครับมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อจะยืนยันตัวบุคคลนะครับเพื่อจะมีการดำเนินคดีต่อไปอยู่แล้วนะครับในขณะที่ให้ข่าวผู้สื่อข่าวก็ดีอยู่แล้วนะครับเจ้าที่ตำรวจรักษาแนวรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองก็ยังมีการใช้นักสัมพันธ์โยนเข้ามานะครับก็อยากจะฝากให้สื่อมวลชนได้ระมัดระวังด้วยครับค่ะท่านรองอธิบายนิดนึงคือช่วงตั้งแต่วันนี้มันมีเสียงดังหลายครั้งมันมีหลายแบบมากในเฉพาะของตำรวจที่ใช้เนี่ยเพราะว่ามีได้ยินที่ประกาศใช้กระสุนยางด้วยอยากให้ย้ำนิดนึงว่าตำรวจใช้อะไรบ้างในขั้นตอนต่างๆครับในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับในบ้านเมืองเมื่อตั้งแต่ช่วงของขั้นที่ผ่านมานะครับเราก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนนะครับก็คือมีการใช้โล่กระบองนะครับมีการใช้กระสุนยางตามปกตินะครับแล้วก็มีการใช้แก๊สน้ำตาก็เป็นการดำเนินการจากมาตรการเบาไปหาหนักนะครับอย่าลืมว่าเราจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้โดยพลังการนะครับเราจะมีการให้ผู้ชุมนุมนั้นได้รับทราบอยู่แล้วว่าเราจะดำเนินการในขั้นตอนอย่างไรรวมถึงในเรื่องของการใช้น้ำฉีดด้วยจะมีการประกาศเป็นระยะแจ้งเตือนนิดนึงค่ะตรงที่หน้าตู้คอนเทนเนอร์ค่ะใช้อะไรบ้างคะใช้ที่มีการสังเกตการนะครับก็มีการใช้น้ำฉีดนะครับแล้วก็มีการใช้ในส่วนของแก๊สน้ำตาครับสลับกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นการดำเนินการตามมาตรการการเข้าควบคุมพื้นที่อยู่แล้วนะครับหลังจากที่มีการประกาศและมีการเพิ่มเฉยให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของภาคครับผู้ถูกควบคุมตัวจะถูกควบคุมตัวไว้ที่ไหนคะใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของอุปกรณ์ที่ใช้อยู่นะครับว่านำเรียนว่าเราพยายามที่จะทำให้เกิดความเรียบร้อยมากที่สุดนะครับก็ต้องให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานะครับจะต้องเข้าใจสถานการณ์ด้วยครับจะพยายามจัดการพื้นที่และคือพื้นที่ให้ดีที่สุดครับจะต้องไปดูนะครับคือในทั้งในเรื่องของการจับกุมเองก็ดียุทธวิธีในการใช้ก็ดีนะครับแต่บางครั้งเองที่เราฝึกมานะครับเราก็ต้องใช้ตามที่เราฝึกมาให้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในบางครั้งคงต้องไปดูตามสถานการณ์เกิดขึ้นจริงด้วยรวมถึงในภาพที่อาจจะออกไปนะครับในภาพของการควบคุมผู้ต้องหาอาจจะเป็นลักษณะของการฉุดกระชากลากถูนะก็ต้องย้อนถามกลับไปว่าแล้วผู้ถูกจับกุมยอมไม่จับกุมแต่โดยดีหรือไม่อย่างไรนะครับก็คงจะไม่ได้เป็นภาพของเจ้าที่คงไม่ใช่เป็นในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะไปทำร้ายร่างกายคุณก็ไม่ใช่นะครับในเรื่องของการใช้กำลังในการจับกุมตามขั้นตอนครับผู้ถูกควบคุมตัวจะถูกควบคุมตัวไปไว้ที่ตชด.ภาคหนึ่งหรือเปล่าคะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบก่อนละกันครับเพราะสถานการณ์ก็ยังไม่น่าจะจบดีแต่ว่าวันนี้ก็คือยืนยันว่าของตำรวจก็มีน้ำฉีดมีกระสุนยางแล้วก็เตรียมไว้ตามใช่ก็ใช้ตามปกติครับใช่ครับถ้าอย่างเสียงอื่นที่มันแตกปลอมเข้ามานี่ก็ต้องตรวจสอบว่ามันเป็นอะไรบ้างมีต้องมีการพิสูจน์ทราบอยู่แล้วนะหรือสื่อไปเดินดูก็ได้ถ้าเสร็จจากสถานการณ์ไปเดินดูก็แล้วกันนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ